想听兄弟我想听兄弟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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ฟ้องบริษัทแบล็คเบอรี่และคณะผู้บริหารว่าทำให้ราคาหุ้นของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นโดยการที่ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแบล็คเบอรี่10นั้นมีโอกาสทางธุรกิจที่สดใสนายมาวินเพิร์นสไตล์ยื่นฟ้องต่อศาลแมนฮัตตันว่าบริษัทแบล็คเบอรี่หรือบริษัทรีเสิร์ชอินโมชั่นทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเมื่อปีที่แล้วด้วยการอ้างว่ามีความก้าวหน้าทั้งทางด้านการเงินและธุรกิจอีกทั้งยังอ้างแพลตฟอร์มของทางสมาร์ทโฟนรุ่นแบล็คเบอรี่10ว่าได้รับการตอบรับจากนักพัฒนาเป็นอย่างดีนายเพิร์นสไตล์เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอีกหลายพันคนที่ซื้อหุ้นของแบล็คเบอรี่ระหว่างวันที่27กันยายน2555ซึ่งเป็นวันที่บริษัทอ้างว่ามีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจนถึงวันที่20กันยายนของปีนี้ซึ่งเป็นวันที่บริษัทเผยว่าจะต้องบันทึกผลขาดทุน930ถึง960ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 28,830 ถึง 29,760 ล้านบาทเพราะขายแบล็คเบอรี่10ไม่ออกคำฟ้องกล่าวหาว่าความจริงแล้วแบล็คเบอรี่10ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากการตลาดและทำให้บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานประมาณ 4,500 คนคิดเป็นประมาณร้อยละ40ของจำนวนพนักงานทั้งหมดหนังสือพิมพ์ทางด้าน The Guardian รายงานว่าบริษัท Research In Motion หรือริมเตรียมที่จะขายธุรกิจให้กับ Fairfax Financial Group ในมูลค่า 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐโดยในปัจจุบัน Fairfax เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดครองสัดส่วน10หุ้น 10% หากดีลซื้อครั้งนี้ราบรื่น Fairfax จะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นอีก 90% ที่เหลือหุ้นละ9เหรียญสหรัฐการตัดสินใจทางธุรกิจในครั้งนี้ทำให้ BlackBerry ต้องออกจากตลาดหุ้น Nasdaq กลายเป็นบริษัทจำกัดทั่วๆไปบริษัทเคยมีมูลค่าหุ้นสูงถึงหุ้นละ148เหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายนปี2551แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง8เหรียญสหรัฐเท่านั้นและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11 นาฬิกาครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์